สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องปารักติดเกมวันนี้จะมาแนะนำกันเนาะไอเทมและรูนของ Ignis โดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร์คนะครับตัวนี้ออกไอเทมและรูนอะไรบ้างไปดูกันได้เลยครับ Ignis ของมาร์คนี่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นแบบรถถังมากๆครับผมเน้นการยืนชนเลยนะเป็นเมจที่เน้นการยืนชนเลยนะและยิงเวทแรกเลยครับชิ้นแรกครับออกเป็น Off of the Magi ครับผมชิ้นนี้เนี่ยมีทุกสิ่งที่ Ignis ต้องการทั้งพลังเวทลดคูลดาวน์และทุกๆ30วิครับเพิ่มพลังเวท12หน่วยและพลังชีวิตอีก110หน่วยสูงสุด10ครั้งคือได้เลือดจากชิ้นนี้เพิ่มขึ้นมาอีก 1,100 หน่วยทำให้อีกนิดสามารถยืนชนกับศัตรูได้ง่ายมากขึ้นครับผมไม่ตายง่ายเกินไปนั่นเองชิ้นที่2ครับออกมาเป็นเท้ากันเวทครับผมชิ้นนี้การไฟท์กับศัตรูเนี่ยไม่ว่าจะไปยืนชนของเขาเองเขาโดดเข้ามาหาก็ตามครับผมการมีกันสถานะเนี่ยมันช่วยได้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องโดนสตันไม่ต้องโดนสโลว์แล้วติดนานๆครับออกจากสถานะไวเท่าไหร่ก็ยิ่งยิงสกิลส่วนเขาได้ไวเท่านั้นครับผมเป็นชิ้นที่2ครับเท้ากันเวทชิ้นที่3ครับออกมาเป็นเบริตอโกนี่ครับชิ้นนี้เนื่องจากอิกนิสเนี่ยยิงสกิลสแปมสกิลบ่อยมากและการที่สแปมสกิลจากระยะไกลครับมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโดนเผาเลือดจากพาสซีฟของเบริตอโกนี่เยอะดังนั้นครับถ้ามั่นใจว่าเฮ้ยเรายืนเลนนานหรือเราต้องการสะสมสกิลบ่อยๆเนี่ยโป๊กสนุนเรื่อยๆเลยครับบริษัทอโกนี่เข้าท่าที่สุดกับผมเพิ่มพลังเวท140หน่วยและลดกระดาษอีก 10% ด้วยเกาะอีก225หน่วยก็ทำให้อีกนิดถึกมากขึ้นนะฮะชิ้นที่4ครับออกเป็นอาร์คติกออกครับผมคือก็เข้าใจว่าเป็นตัวเมจที่เน้นบวกเพราะสกิลหนีไม่มีแต่จังหวะที่โดนล้วงหรือโดนลุมเนี่ยการมีอัติกออฟกด solidify นะครับมันทำให้ตัวของอีกนิดเนี่ยรอดตายได้นานขึ้นยืนได้นานขึ้นแล้วจังหวะที่มันติด solidify บางทีคูลดาวน์กลับมาพอดีเป๊ะกดสตันสตูได้ด้วยครับผมมีโอกาสลุ้นตรงนี้นะฮะจึงออกเป็นชิ้นที่4ผมชิ้นที่5ครับออกมาเป็นเฮกกะทีไดอะเดมครับสุดยอดไอเทมเพิ่มดาเมจสายเวทนะครับอีกนิดพอได้เฮกกะทีมาปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่ายิงโคตรแรงครับผมและยิงสาดสกิลรัวๆด้วยเนี่ยดาเมจหนักมากแถมอันติเป็นทรูดาเมจเรียกว่าถ้าเกิดออกให้กระทีปุ๊บแล้วศัตรูโดนสกิลครบเซตเนี่ยครับอ่วมแน่นอนสุดท้ายครับออกมาเป็นเรียเบสซิ่งครับตามสไตล์ครับผมเมจที่ยืนทนต้องยืนทนอย่างเงี้ยครับควรจะมีเรียเบสซิ่งเสมอเพิ่มพลังเวท140หน่วยลดคูลดาวน์ 10% และเมื่อเลือดต่ำกว่า 40% จะสร้างโล่เวทขึ้นมารับดาเมจเพิ่มเติมนะครับผลคืออีกนิดตัวนี้จะถึกมากขึ้นครับผมและนี่ครับคือ6ชิ้นที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาออกให้กับอีกนิดนะครับส่วนรูนั้นออกตามนี้เลยสำหรับรูนของ Ignis นั้นจะเน้นหนักไปเรื่องของการทำดาเมจเวทครับผมสีแดงเป็น Desolate ครับ10ชิ้นเพราะรูนสีแดงที่เพิ่มพลังเวทหนักๆและเจาะเวทเยอะขนาดนี้ครับมีแค่ Desolate อย่างเดียว10ชิ้นไปเลยครับผมสีม่วงครับเนื่องจากว่า Ignis เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโดนบุกใส่บ่อยเนื่องจากไม่มีmobility สกิลหลบครับผมดังนั้นการมี protect 10ชิ้นครับทำให้อีกนิดสามารถยืนอัดสกิลแรกกับศัตรูได้นะครับจัดไปเลยครับ protect 10ชิ้นสุดท้ายครับสีเขียวของอีกนิดนะครับใช้เป็น secret incantation ครับ10ชิ้นเพิ่มพลังเวท 2.4 ต่อ1ชิ้นและลดคูลดาวน์ 0.7 ครับทำให้อีกนิดเนี่ยใช้เวทแรงมากขึ้นและลดคูลดาวน์เวททำให้ใช้เวทได้ถี่มากขึ้นนะครับตามนี้เลยถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจปารักติดเกมเอาไว้จะได้เจอกันบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย